อ้าวมากันแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมวันนี้มาแต่เช้าไม่ใช่อะไรครับจะไลฟ์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานโปร,รโปรแกรมใช้ไม่ได้ครับโปรแกรมใช้ไม่ได้เช้านี้ก็เลยมาลองทดสอบดูอีกรอบหนึ่งนะครับดีใจฮะเมื่อวานกนหมุนติ้วติ้ติติไม่ยอมไลฟ์ให้นะครับแต่วันนี้ไลฟ์แล้วทักทายคุณกิ่งดาว ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาเห็นภาพเสียงเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคือเมื่อวานเกิดปัญหาไลฟ์ไม่ได้กลุ้งใจมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมันก็มีงานในสัปดาห์หน้าที่จะต้องมีการไลฟ์แต่ว่าวันนี้ดีใจแล้วตอนนี้ดีใจแล้วคิดว่าสาเหตุน,นี้อาจจะ เกิดจากตัว Facebook เองนะครับเพราะเมื่อวานนี้เวลาไลฟ์แล้วมันก็ฟ้องมาบอกว่า Facebook ออกมาบอก Facebook ส่งข้อความมาบอกว่ามันใส่บอดายเดอร์โอ้โหนะครับทำอยู่3-4รอบนะฮะหมดอารมณ์เลยเช้านี้เลยลองมาอีกทีนึงก็ปรากฏว่าไลฟ์ได้แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่ชมทางอุบลคอนเน็กคุณผู้ชมที่ชมทาง VR Cable TV นะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้าง คาดว่าอาจจะเกิดจากตัว Facebook เองที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ Facebook ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าใครสังเกตดูคือบางทีมันจะเออเออบางทีมันจะแห้งแหํงทไอ้นน่นไม่ได้ทําไอ้นี่ไม่ได้ตามปกติแล้วก็เปลี่ยนไปเช้านี้ขึ้นมาเนี่ยก็สังเกตเห็น Facebook เดี๋ยวหน้าจอขึ้นให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะครับเอาหน้าจอขึ้นให้ดูนี่คือหน้าจอ Facebook บนคอมพิวเตอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์ จะเห็นว่าหน้าตามันออกจะคล้ายๆมือถือไปทุกวันละนะครับใครชมอยู่ช่วยสะท้อนหน่อยนะครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับว่าหน้าตามันไม่เหมือนเดิมผมอันนี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมที่มีคอมพิวเตอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นคอมตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น Mac เป็น Windows ก็ได้เนี่ยช่วยดูให้หน่อยว่าเวลาเราเข้าหน้า Facebook มันจะกลายเป็นหน้าแบบนี้หรือเปล่านี่ฮะอันนี้ก็คือหน้าของอุบลคอนเน็ t นะครับ นะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปหน้าตาเขาจะคล้ายๆมือถือนะฮะเนี่มเมสเซจก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นแถบซ้ายแถบบนแถบขวาไม่มีเหมือนเดิมแล้วนะฮะเอาผู้ชมช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าชมภาพเสียงเป็นยังไงไหนๆก็เข้ามาเนี่ยเมื่อวานนี้ วันก่อนนูน่นแหะนะครับวันก่อนเย็นๆเนี่ยก็เป็นประเด็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งบนโลก Twitter เลยก็คือเรื่องของออวันเฉลิมมีแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมนะครับก็มีคนน้องโทรมาถามว่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมันเยอะแยะมากมายกันแล้วทำไมอุบลคอนเน็ t ต้องโพสต์อะไรเยอะแยะมากมายมีคนก็มาต่อว่าต่อขานหาว่าผมเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อีกนะครับหาว่าเพจ เอียงข้างหรือว่าเปิดหน้ามาเลยดีกว่ามีการท้าแบบนี้ด้วยแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ติดตามหวนคอ n เน็กมาโดยตลอดนะครับอา้าววันนี้ตื่นเช้าหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครคอมเมนต์มาทักทายมาช่วยสะท้อนภาพเสียงมาเอเอาหน้าผมออกได้อยู่นี่ใช่ไหมะฮะเนี่ยปุ๊บนี่เดี๋ยวเอาหน้าตัวเองออกนิดนึงนะฮะอา่า แป๊บหนึ่งนะครับจะติดตรงนี้อ๋อไปติดอันนี้ไว้ปุ๊บเดี๋ยวหน้าตัวเองออกมาแบบกลมๆหน่อยนี่อ่าดูเท่นหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ม้นมาหน่อยนะฮะภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเอามาแล้วมาแล้วคุณนลินสาบอกว่า สวัสดีครับผมแม่ถือเป็นแฟนประจําสวัสดีฮะคุณนลินสาฮะขอบคุณที่คอมเมนต์มาท่านอื่นชมช่วยคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมพยายามไลฟ์แล้วไลฟ์ไม่ได้นะครับวันนี้ไลฟ์ได้แล้วก็ดีใจมากอ่ะขอบคุณคุณนลินสานะฮะท่านอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอามาเล่าเรื่องวันเฉลิมต่อน้องนักข่าวบางท่านก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีคนแฮชแท็ก เซฟวันเฉลิมนะครับก็พอดีว่าคุณวันเฉลิมสัตสักดิธิ์เนี่ยสัตยะ,นนะ,ะตเนี่ยนะฮะสัตสักดิษิ์เนี่ยเป็นคนอุบลนฮะผมยังไม่ทราบว่าเป็นชาวอำเภอไหนอย่างไรนะครับแล้วเขาก็คงไม่อยากให้เปิดเผยเท่าไหร่คุณวันเฉลิมนี่ก็เป็นฝ่ายที่ไม่เอาคุณประยุทธ์อะก็พูดง่ายๆนะฮะออกออกสไตล์ชุดความคิดเหมือนกับพักอนาคตใหม่ นะครับเป็นสไตล์ที่ก็คงจะทราบกันแล้วครับคงไม่ต้องบอกมากนะฮะคราวน,นี้ก็เลยต่อต้านมีทําคลิปต่อต้านบิกตูต่อต้าน,คอ,าน,อานคอสช,อชอต่อต้านกับปฏิวัิอะไรก็เป็นชุดความคิดหนึ่งนะครับก็เลยอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องไปอยู่กัมพูชาก็ไปทําธุรกิจที่กัมพูชาข่าวนี้ก็ BBC เปิดเผยม,มาคือได้ไปสัมภาษณ์นักข่าวไทยไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะฮะแต่ว่า BBC นี่เขาเร็วมากเขาไปสัมภาษณ์พี่สาวก็เล่าว,ว่ากําลังคุยกับน้องอยู่เนี่ย น้องก็มีอาการมีมีเสียงดังขึ้นดังดังปังขึ้นไม่รู้ว่ารถชนหรือว่าอะไรแล้วก็บอกว่าหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็มีตอนแรกก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุอันนี้พี่สาวเล่าให้ฟังจากการสัมภาษณ์ของ BBC นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุพอไปไปมาๆก็เลยมีคนโทรมาบอกว่าถูกอุ้มนะครับถูกอุ้มงนั้นข่าวออกมาก็ยังคือตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่าวันเฉลิมหรือว่า น้องต้าเนี่ยถูกอุ้มไปหรือว่าเป็นยังไงนะครับเป็นการเล่าความเล่าของพี่สาวนะฮะจากนั้นมาก็เดือดร้อนไปทั่วเลยนะครับก็คือเป็นข่าวที่กระจายออกไปเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นคนอุบลน,นะครับอุบลคอนเน t ก็ทําหน้าที่มีข่าวคราวของอุบลเราก็ไม่อยากให้ตกข่าวก็เลยนําเสนอแล้วพอเขานําเสนอมาหลายแง่หลายมุมก็คือความคิดเห็นของคนหลายคนเนี่ยเราก็เลยต้องนําเสนอเยอะหน่อยมีคนต่อว่าต่อขานมาคงจะเป็นคนที่ไม่ชอบ ชุดความคิดนี้แต่จริงๆเราอยู่ในสังคมก็ควรจะเคารพชุดความคิดของชุดความคิดนะทุกชุดความคิดที่ที่มีนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเป็นสงครามทาร้ายทําลายกันแต่ว่านําเสนอว่าชุดความคิดนี้ไม่ถูกต้องได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับที่กาลสินเองเขาก็มีขึ้นป้ายแบบนี้นี่อุ้มเขาทําไมมิสซินวันเฉลิมอายุ37ปีชาวจังหวัดอุบลขึ้นป้ายอย่างนี้เลยนะฮะถูกอุ้มหายที่พนมเปญขณะลี้ภัยทางการเมืองอันนี้ก็เป็นการ วิเคราะห์เป็นการคิดประเมินว่าเขาถูกอุ้มหายนะครับแต่ความจริงเป็นยังไงยังไม่ทราบนี่ทางนเมนเจอร์เขาก็มีข้อมูลจากตำรวจเขมรตำรวจกัมพูชามาเพราะว่าหายไปในประเทศกัมพูชาก็บอกว่าไม่ต้องสืบเรื่องนี้มันไม่มีข้อมูลนะครับเห็นว่ามีบางแหล่งข่าวบอกว่าเป็นข่าวเท็จด้วยซ้าไปไทยเองเนี่ย ก็มีการมานิเจอร์ก็ถามตำรวจก็ไม่ทราบว่าใครอุ้มวันเฉลิมในกัมพูชาแต่ไม่เกี่ยวกับทางการไทยแน่ๆนะครับความคิดเห็นหลากหลายนะครับถ้าถ้าผมพูดไปก็จะทะเลาะก,กันเพราะว่ามีหลากหลายความคิดเห็นมากคราวนี้ที่อุบลเราเนี่ยก็มีอดีตสอสอดีตผู้สมัครเป็นอดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่ว่าที่ร้อยตรชัดชัยแก้วคำปอต้องขออภัยที่ต้องเอ,อ่ยชื่อนะครับ คือวันเฉลิมเนี่ยหายไปเย็นวันที่4ค่ข้ามข้วันที่4เนี่ยอดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่นี้ก็ได้โพสต์ได้แชร์ข้อความของเดอะสแตนดาร์ดนะครับเรื่องของวันเฉลิมหายไปเนี่ยเซฟันเฉลิมแล้วก็มีการโพสต์บอกว่าถ้าผมขึ้นป้ายเซฟันเฉลิมตำรวจอุบลจะว่าอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับตั้งแต่เย็นมาที่4เลยนะครับ พอวันที่5เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่6นะฮะวันที่5มาาเมื่อวานนี้เนี่ยก็อดีตผู้สมัครสสท่านนี้นะซึ่งบางคนก็มาคอมเมนต์บอกไม่รู้จักนี่นะฮะก็ไปชูป้ายนะ,ะก็ไปชูแบบนี้นะฮะที่เห็นนี่นะฮะอย่าทําร้ายคนบ้านเฮา,าเดี๋ยวเอาตัวผมเองออกไปก่อนดีกว่าจะได้เห็นชัดๆอย่าทําร้ายคนบ้านเฮาปก,ปกป้องต้าวันเฉลิมเซฟวันเฉลิมนะครับซึ่งก็มีน้องนักข่าวบอกว่า ไม่รู้จักวันเฉลิมนึกตอนแรกนึกว่าวันเฉลิมอยู่บำรุงวันเฉลิมอยู่บำรุงโมเมนคนอุบลน,นะครับไม่ใช่โกอุบลน,นี่ฮะก็ไปชูป้ายชูสามนิ้วด้วยนะฮะอยู่ที่ศาลหลักเมืองอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะครับอ้าวขออภัยครับเนี่ยกดเปิดไปแล้วเนี่ยหน้าเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยังงงๆอยู่เนี่ยน,นะเนี่ยของคนอื่นเป็นไหมฮะลองเปิดคอมพิวเตอร์ดู มันจะมันจะคล้ายๆหน้ามือถือละนี่ก็คือข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนอุบลเราก็เลยได้นําเสนอไปเยอะหน่อยส่วนใครจะเห็นว่าชุดความคิดเขาไม่ถูกต้องแล้วไอ้ที่ไปชูป้ายอะไรที่สารหลักเมืองก็ไม่ได้มีราคาอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่แต่ละความคิดนะครับแต่ผมก็คิดว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีความเคลื่อนไหวในอุบลราชธานีเราก็บอกให้คนรู้แล้วแต่คนจะวิเคราะห์แล้วแต่คนจะคิดกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ในทดลองโปรแกรมก็มาเล่าสู่กันฟังว่าบนหน้าเพจเป็นแบบนี้แล้วหน้า Facebook ก็เปลี่ยนแปลงไปบนจอคอมพิวเตอร์นะครับบนจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับคุณนรินสา,าคุณนรินสาบอกชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณนรินสาชัดเจนครับปะตุกปะตุกขกงฟ้าปะตุกปะตุกสวัสดีครับปะตุก ปรตุกบอกเสียงชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณมากแล้วภาพไม่ชัดเจนแหละฮะหัวละลานชัดเจนไหมแต่เช้าเนี่ยแม่แต่ละท่านก็ตื่นเช้าวันเสาร์นะฮะรบก,กวนหน่อยสะท้อนเข้ามาหน่อยสะท้อนเข้ามาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้เกิดปัญหาเรื่องโปรแกรมนี้แล้วไลฟ์ไม่ได้นะครับผมก็ร้อนใจเหลือเกินแล้วที่สําคัญก็คือทําโปรแกรมพวกนี้มันต้องมันต้องใช้แบบโปรแกรมดีๆเนี่ยมันต้องเสียตัง นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีไอ้โปรแกรมอื่นๆเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันหมดเขตพอดีนะฮะมันมีโปรแกรมหนึ่ง Switcher Studio เนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งก็ดันหมดเขตเมื่อวานนี้พอดีแล้วก็ทำให้ผมก็ไปใช้โปรแกรมอื่นไม่ได้นะครับก็ก็โชคดีไม่รู้โชคดีหรือเปล่าที่ไม่มีสปอนเซอร์แล้วตอนนี้นะครับวันนี้เป็นไลฟ์น่าจะเป็นไลฟ์แรกของเดือนนี้ที่ไม่มีสปอนเซอร์ พาะฉ้นใครจะช่วยสนับสนุนก็กดดาวมาได้นะดาวข้างล่างถืีโอกาสโฆษณามีมาจากคุณนลินสานะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋วเอาชื่อเอาลงหนังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคุณนลินสาถามว่าโปรแกรมอะไรครับอ,อ๋อโปรแกรมชื่อ ecam live นะครับชื่อโปรแกรม ecam live ผมว่าใช้การได้ดีบนบนคอมพิวเตอร์แต่ว่าใช้การได้ยากยากกว่า s t e ีมยั r d ยากกว่า Steam Yard ย,ยากกว่า Switcher Studio ในในมือถือเนี่ยผมว่า Switcher Studio นี่เวิร์กสุดแล้วแต่แพงแพงมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าในจอคอมพิวเตอร์ถ้าเอาฟรีก็ OBS แต่ OBS ก็ต้องศึกษาเรียนรู้มันเยอะมากนะครับกว่าที่จะเข้าใจซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้ OBS แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้มันต่อนะฮะชื่อ eCam Live ครับคุณนลินสา eCam Live นะครับคุณ อังคพลบอกว่าเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณคุณอังคพลนะฮะไม่ทราบว่าเยี่ยมนี่คืออะไรคือภาพเสียงเยี่ยมหรือว่าที่เล่าเนื้อหาเยี่ยมหรือว่าคนคนจัดรูปหล่อยเยี่ยมนะฮะอ้าพี่จเจริญรักพี่จเจริญรักสวัสดีครับพี่จเจริญรักนี่เจ้าพ่อสื่อขอนแก่นนะครับตอนนี้จะท,ทําทางภาคอีสานแล้วพี่จเจริญรักเพชรประดับนะครับบอกว่าชัดเจนดีนะฮะขอบคุณมากครับพี่จเจริญรักครับ คือโปรแกรมนี้มันขัดข้องเมื่อวานนี้นะครับผมก็เลยมาด้เช้าหน่อยเพราะว่าจะได้ทดลองว่าเออมันใช้ได้ปกติหรือยังตอนนี้ดูเหมือนว่าจะใช้ได้ปกติแล้วนะครับจะใช้ได้ปกติแล้วเมื่อวานนี้ก็จะเล่าเรื่องของโรงหนังอ่ะนะครับของโรงหนังที่เปิดจริงๆน้องเข้าไปทาข่าวนี้มาตั้งแต่วันเปิดแล้วละ,ละหนึ่งมิถุนาแล้ววันนี้วันวนที่6แล้วข่าวเน่าแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้จะไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ได้งุหงิดมากนะครับเอ่อ ท่านอื่นที่ชมอยู่ก็ช่วยสะท้อนมาหน่อยนะครับว่าชมเป็นยังไงบ้างทั้งภาพทั้งเสียงอะไรต่างๆผมจะดูว่าโปรแกรมนี้เป็นปกติหรือ,อยังนะครับเป็นปกติหรือ,อยังก็ก็มาเล่าแล้วกันนะถือว่าข่าวเน่าแล้วก็ก็ช่วยกันฟังหน่อยนะครับช่วยกันฟังหน่อยก็คือน้องเขาก็ไปทํามานะครับโรงหนังตั้งแต่เปิดวันแรกนะฮะโรงหนังตั้งแต่เปิดวันแรกก็คือ ได้ไปคุยกับผู้ช่วยผู้จัดการโรงหนัง SF Cinema สาขาสุนีนะครับสาขาสุนีก็ได้เล่าถึงวันที่เปิดโรงหนังตั้งแตวันแรกเลยนะหนึ่งพิจุนาบอกว่ากระแสะตอบรับจากประชาชนเนี่ยใช้ได้เลยยอดขายตั๋วนี่น่าพอใจมีลูกค้าทยอยมาใช้บริการและก็สอบถามถึงโปรแกรมหนังใหม่ตลอดโดยลูกค้าที่เข้ามาใช้ส่วนส่วนมากก็จะเป็นพวกไว้ทำงานนักเรียนนักศึกษางี้นะแล้วที่ ออกจากบ้านมาดูหนังเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดถึงคิดถึงบรรยากาศของโรงหนังดูอยู่บ้านมันไม่เหมือนกันนะอยากจะมาดูมาจากการจัดการของโรงหนังต่างๆซึ่ง SF เนี่ยก็ได้มีการดูแลนะเรื่องของโควิดเป็นอย่างดีก็คือเป็นการป้องกันนะครับโดยเริ่มจากจุดขายตัว๋วทางโรงหนังก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้าเมื่อลูกค้า ซื้อตั๋วจากตู้จำหน่ายก็จะมีพนักงานทำความสะอาดทันทีหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะถึงคิวลูกค้าถัดไปโรงหนังก็จะเน้นการเว้นระยะห่างลูกค้าจะต้องห่างกัน1-3เมตรส่วนจุดขายอาหารน้ำดื่มจะมีพนักงานคอยจัดลำดับคิวให้ลูกค้านะครับซึ่งการขายเนี่ยจะลดการสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงจะมีถาดฮะถาดรองรับสำหรับการจ่ายค่าอาหารและเมื่อไม่มีลูกค้าใช้บริการพนักงานจะทำความสะอาดเคาน์เตอร์ทุกๆ30นาทีครับโอ้โหเรียกว่าเต็มที่เลยนะฮะเพื่อคอยสร้างความมั่นใจ บริเวณหน้าทางเข้าโรงหนังก็จะมีการทําการสแกน QR code วัดอุณหภูมิร่างกายคือเช็คอินนะฮะตอนนี้ผมเบื่อมากบอกตรงแต่ก็ต้องทำนะฮะไปตามที่ต่างๆเช็คอินบ่อยมากเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีอุณหภูมิเกิน37องศาเซลเซียสนะครับตามที่มาตรการกําหนดโรงหนังก็จะมีพื้นที่ให้ลูกค้าสําหรับนั่งพักเพื่อปรับสภาพร่างกายอันนี้ก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องทําไม่กาดตกนะฮะแล้วโรงหนังเนี่ย ที่นี่ก็จะมีอยู่200ที่นั่งตอนนี้ลดเหลือ4 0่สถึงห้ที่นั่งเพราะว่าต้องจํากัดแถวที่นั่งเว้นที่นั่งนะครับแถวเว้นแถว,แ,ถวและเมื่อลงเมื่อหนังจบนี่พนักงานทําความสะอาดจะฉีดยาฆ่าเชื้อในโรงหนังนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้ารองศีรษะเนี่ยทุกรอบเลยส่วนด้านนอกก็มีแม่บ้านทําความสะอาดลิฟต์นะครับราวบันไดที่จับประตูเก้าอี้พักคอยเป็นระยะระยะยังไงก็ตามทางโรงหนังก็ยังเข้มงวดกับสุขภาพของพนักงานทุกคนจะต้องวัดอุณหภูมิถ้าเป็นไข้จะไม่มีจะไม่ให้เข้าทํางาน นอกจากนั้นยังงดพนักงานนะครับที่แต่งยูนิฟอร์มมาจากบ้านพักคือจะไม่ให้แต่งชุดมาจากบ้านพักเพราะเดี๋ยวออกระหว่างเดินทางมันติดชงติดเชื้อให้มาเปลี่ยนที่โรงเปลี่ยนที่โรงหนังเลยแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อทั่วร่างกายแล้วใส่หน้ากากอนามัยเฟซชิลก่อนทํางานนะฮะผู้ช่วยผู้จัดการโรงหนัง SFCinema สาขาสุนีนี่บอกว่าไม่กังวลนะกับสถานการณ์ ก็จัดมาตรการป้องกันเอาไว้อย่างดีเลยนะครับอยากให้ลูกค้ามั่นใจกับมาตรการป้องกันและการจัดการทําความสะอาดของโรงหนังอยากให้ทุกคนนั้นออกมาใช้บริการนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามคุณปฏิพานราชยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการของโรงหนังบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่โรงหนังกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะคนน่าจะมามาใช้บริการกันเยอะนะครับก่อนออกจากบ้านก็ได้ศึกษามาตรการต่างๆเตรียมตัวใส่หน้ากากอนามัยมีพกเจลล้างมือด้วยนะ เมื่อมาถึงโรงหนังก็ทําตามกฎของโรงหนังอย่างเคร่งครัดความกังวลก็ไม่กังวลเท่าไหร่เชื่อว่าเชื้อโควิดจะยังไม่หมดแต่มั่นใจกับมาตรการของโรงหนังว่าสามารถจะควบคุมความสะอาดนะครับลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้นะครับส่วนที่บอกว่าโรงหนังไม่อนุญ,ญาตให้ลูกค้ากินอาหารและเครื่องดื่มในโรงหนังไม่เป็นความจริงครับทางโรงหนังอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเอาอาหารมารับประทานได้ตามปกติ ทั้งนี้โรงหนังจะมีบริการฝาปิดอาหารให้พร้อมทั้งแนะนำลูกค้าว่าหลังจากกินเสร็จก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวของโรงหนังนะครับเรียกว่าเปิดกันแบบ New Normal นะครับเปิดกันแบบ New Normal เปิดกันแบบ New Normal โอเคนะฮะนี่ก็เป็นส่วนที่นำมาเล่าให้ฟังจริงๆก็จะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแต่บังเอิญโปรแกรมการไลฟ์ใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ใช้ได้ปกติและดีใจจังเลยขอบคุณทุกท่านอ่าเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์นะใครคอมเมนต์รีบคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะจบรายการละน้องใหม่สุภชัยคมชัดเสียงเยี่ยมเลยครับขอบคุณน้องใหม่มากเลยครับขอบคุณน้องใหม่มากน้อง ชนะนันนะครับชนัดนันสวัสดีครับภาพชัดครับเสียงดังดีครับเสียงดังดีไม่แตกใช่ไหมฮะไม่แตกเนาะคุณม่อนบอกว่าชมที่พิจิตชัดเจนดีมากครับโอ้คุณม่อนสวัสดีครับที่พิจิตอากาศเป็นยังไงบ้างอุบลเช้านี้เมื่อเช้าออกไปก็รู้สึกยังมีแดดอยู่นะเออท่านที่อยู่ที่อุบลที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็สะท้อนมาก็ได้หน่อยว่าสะท้อนมาหน่อยก็ได้ว่าฝนตกหรือเปล่านะครับคุณม่อนครับขอบคุณมากชมจากพิจิต อุตสาชมจากพิจิตนะถือว่ามาทักทายพี่น้องชาวอุบลด้วยนะครับพี่จเจริญรักบอกว่าไม่เน่าครับยังสดสําหรับคนที่ยังไม่รู้โอ้โหขอบคุณพี่ใหญ่เรานะครับพี่จเจริญรักเรียกว่าคนที่ยังไม่รู้ข่าวนี้ก็ถือว่ายังไม่เน่านะถือว่ายังไม่เน่าขอบคุณมากครับโรงหนังเปิดแล้วแต่ว่าผมก็ยังดูอยู่นะฮะว่าโปรแกรมไหนหน่าถ้าเราบางคนก็เบื่อนะบางคนก็เบื่อแต่ผมนี่เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านนะ work from home นี่ผมแฮปปี้มากแต่ก็แล้วแต่จริตแต่ละคนนะฮะ ผมต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับในการจะเรียกว่าเป็นการทดสอบอีกรอบหนึ่งเพราะโปรแกรมนี้ก็ใช้มานานแล้วละเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้มันดันใช้ไม่ได้แล้วผมก็คิดว่าที่มันใช้ไม่ได้เพราะตัว Facebook เองนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม eCam Live นะครับโปรแกรม eCam Live ใช้งานได้ดีครับแต่ต้องใช้บนคอมพิวเตอร์ตัว Macintosh เท่านั้นนะครับอันนี้โปรแกรมนี้เขาออกแบบมาสําหรับ Mac ใน Windows นี่จะใช้ไม่ได้นะฮะ ในวิน d o w s นี้จะใช้ไม่ได้แล้วก็เมื่อวานนี้เกิดใช้ไม่ได้เวลาที่เรากดไลฟ์แล้วเนี่ยมันจะมีข้อความมาบอกว่า Facebook บอกมาว่ามันใส่บอดดายเดอร์นะครับผมก็ทำอยู่หลายรอบเลยเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดขัดข้องอะไรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มีงานหลายงานเลยที่จะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการทำงานแล้วโปรแกรมอื่นๆมันก็ หมดอายุแล้วก็คือจ่ายตังค์ไปแล้วหมดอายุแล้วเหลือโปรแกรมนี้นะฮะที่ยังที่ยังหมดอายุวันที่18หลัง18ผมคงต้องจ่ายเงินอีกเพราะว่าโปรแกรมก็ใช้งานได้ดีนะฮะเห็นไหมมันสามารถที่จะขึ้นตัวหนังสือขึ้นภาพอินเสิร์ตขึ้นโลโก้ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาหน้าจอขึ้นมาแล้วแล้วดูว่าภาพมันคมชัดนะครับแต่จะใช้ยากหน่อยหนึ่งนะครับใช้ยากกว่าสตรีมยาร์ดแต่ก็ไม่ยากเกินไปสําหรับคนที่ใช้โปรแกรมต่างๆนะครับอา้าวคุณม่อน สะท้อนความเห็นมาแล้วนะครับพิจิตอากาศปโปร่งดีครับผมเป็นคนสิรินทรนครับมาทํางานที่พิจิตโอ้โหคุณม่อน,นะฮะขอให้มีความสุขกับการทํางานที่พิจิตมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมบ้านที่อูบลบ้างน,นะครับขอให้มีความสุขในการทํางานวันนี้วันเสาร์ยังทํางานอยู่แหลอฮะยังทํางานอยู่หรือเปล่าหรืออยู่บ้านนะฮะคุณคุณใช้ภาษาอะไรฮะภาษาจีนนะฮะแต่เป็นรูปหน้าสุนัขนะครสวัสดีครับ เคยฟังแต่เสียงทางวิทยุตั้งแต่สมัยเรียนป้าโอ้โหนี่แฟนตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะฮะอยู่บนหรือเปล่าครับพูดถึงแฟนตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยนะฮะแสดงว่าอายุมากแล้วนี่สังเกตว่าผมเริ่มงอกแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวจบไลฟ์นี่น่าจะไปตัดผมถ้าร้านตัดผมเขาเปิดนะฮะคุณชื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่นะครับที่บอกว่าเคยฟังตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยวันก่อนผมมีมาคุยยาวหน่อยนะฮะวันก่อนเนี่ย ผมโพสต์เรื่องอะไรนะผมโพสต์เรื่องการคุยกับอาจารย์นพพรนะครับก็มีคนมาเม้นว่าอ้าวขาดเกรียงศักดิ์คือทีมเป็นแฟนฮาร์โมนีเก่านะครับเมื่อก่อนผมทำงานกับทีมงานฮาร์โมนีวารตี้มีคุณกุณลภพาพกสวัสด์เป็นหัว,หวเรืออนำทีมนะครับเป็นช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเป็น20-30ปีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่นิยมมากตอนนั้นยังไม่ค่อยมีสื่อแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้นะครับ แล้วก็มีคนมาอมาเมนต์อย่างนี้ผมก็เลยปรึกษากับคุณกุณลภาว่าเอ๊ะเรามารวมกันแก้คิดถึงกับแฟนๆดีไหมนี่คุณผู้ชมที่ใครเป็นแฟน h a r m o n นีลองเมนต์มาหน่อยอ่าคือมารวมกันสนุกสนุกอะ่ะมาคุยว่าเอาตอนนี้คุณกุณลภาไปทําอะไรบ้างคุณกระปุกคุณนพพรไปทําอะไรบ้างอ่าผมทําอะไรอยู่จะเป็นแฟนๆกูบน Connect ก็คงจะติดตามผมอยู่นะครับก็ทําเป็นแอดมินเพจบนคอนเน็กนี่แหละฮะแล้วก็มี คุณคุณมาริสาคุณไก่มาริสานี่รุ่นแรกรุ่นเก่าเลยนะแล้วก็มีใครอีกมีคุณเกรียงศักนาเวียงนะออกจากทีทีแอดแล้วไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมารวมตัวกันพูดคุยจะดีไหมนะฮะนี่ก็นัดคุยกันกับคุณกุณลภากับอาจารย์นพพรอีกรอบในสัปดาห์หน้าว่าเออเราจริงๆเราควรจะมาไหมมีคนคิดถึงเราจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่หลอกหลอกหรือว่าแค่คนเดียวนะฮะขอบคุณท่านที่เคยฟังแต่เสียงทางวิทยุตั้งแต่สมัยเรียนนะครับบ่งบอกถึงความ อายุนะฮะบงบอกถึงอายุที่มากขึ้นแล้วของผมเองนะครับของผมเองอ่ามีไาอีกไหมครับมีมาอีกไหมเม้นมาอีกไหมครับถ้ามีแฟนๆฮาร์โมนีที่ชมบังเอิญชมอยู่พอดีนะก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับบางทีอาจจะมารวมตัวกันรวมกันเฉพาะกิจเพื่อที่จะเอ่อมา,ท,ท,าทักทายแฟนๆทักทายแฟนๆทักทายแฟนลับแต่ละคนก็อาจจะมีแฟนขับของตัวเองนะครับ แต่ก็อาจจะมาไม่ได้ครบทุกหมายเลขนะครับบางท่านก็อาจจะติดภารกิจหรือว่าไม่สะดวกอ่ะไม่มีมาแล้วใช่ไหมครับมีเม้นต์มาอีกไหมถ้าไม่มีผมก็จะจบรายการแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมฟังข่าวแล้วก็ได้มาร่วมทดสอบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมทำาการไลฟ์อยู่เนี่ยวันนี้ใช้โปรแกรมชื่อว่า ecam live นะครับแล้วเมื่อวานมันใช้การไม่ได้คาดว่าจะคาดว่าจะ เป็นที่ตัว a c e b o o k นะครับคือ a c e b o o k เขาจะปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะถ้าใครสังเกตคือบางทีเราใช้อะไรแล้วมันก็แหงหรือว่ามันก็ติ่งตองเอ้ทำไมวันนี้ไอ้นี่ทําไม่ได้เอ้วันนี้ทําไมไอ้ปุ่มนี่มันหายไปว่าอ้ปุ่มนี่มันกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาจะปรับอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีทําให้มันไม่แมชกับโปรแกรมไลฟ์ที่เราใช้อยู่วันนี้ผมดีใจมากที่ไลฟ์นี้กลับมาใช้ได้แล้วนะครับใครนะฮะเนี่ยหุณน,นันทิยาเคยฟังตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยค่ะนี่นี่ก็ <laughs> เป็นหนึ่งตั้งแต่สกายเรดิโนะ คุณอุ้ยฮะวันนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วนะครับเป็นที่ปรึกษาของนายกเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นผู้เริ่มร่วมกับจัดรายการกับคุณกุณลภาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกเลยแล้วก็เป็นนักจัดรายการชื่อดังอุ้ยนันทิยามีแววใครๆก็ต้องรู้จักขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับท่านที่ปรึกษานายกต่อไปอาจจะขึ้นเป็นนายก <c oughs> ไม่ใช่เคยฟังอย่างเดียวนะคุณอุ้ยนี่จัดรายการด้วย เป็นที่นิยมของแฟนๆเป็นอย่างยิ่งนะครับคนฟังรายการเยอะมากนะครับเอาพี่นิกรพี่นิกรอย่าเพิ่งจบเพิ่งดูโอหพี่เราเล่าข่าวไปหมดแล้วก็พี่ขอบคุณมากครับพี่นิกรวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาไลฟ์โดยไม่มีสปอนเซอร์นะฮะใครจะสนับสนุนรายการก็กดดาวมาได้นะฮะล่างพี่นิกรบอกว่าดูเยี่ยมเยี่ยมนับถือดูดีเยี่ยมนับถือฮะขอบคุณมากครับพี่นิกรครับขอบคุณมากครับก็ คือมาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าร้อนใจนะฮะเมื่อวานนี้ไลฟ์ไม่ได้โปรแกรมมัน,มนใช้ไม่ได้คาดว่าคงจะใช้ไม่ได้จาก a c e b o o k นะฮะโอเคครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้มาชมไลฟ์ในเช้าว,วันนี้กันก็ขอจบไลฟ์วันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมมีโอกาสผมยังไม่หยุดละครับยังคงมีประเด็นต่างๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะติดตามใครที่ผ่านแยกวานารมใครที่ผ่านแยกดงอู่พึ่งแล้วก็มีเสียงบ่นว่ารถมันติด แล้วก็มีเสียงบ่นว่าตกลงมันจะเริ่มเมื่อไหร่จะขุดอุโมงค์เมื่อไหร่ตกลงว่ามันล่าช้าหรือเปล่างานนี่มันล่าช้าอีกแล้วใช่ไหมบริษัทนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนัดกับท่านแขวงกว่าจะนัดได้จริงๆว่าจะสัมภาษณ์ท่านวันนี้ท่านไม่ว่างท่านเข้ากรุงเทพแล้วก็มีประชุมต่อยาวเลยนะครับประมาณกลางสัปดาห์แฟนๆอุบลคอนเนคติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่ผ่านแยกหลวงอู่พึ่งผ่านแยกวานารมเป็นประจำแผนการก่อสร้างจะเป็นยังไง จริงๆจะขุดอุโมง์วันไหนจะปิดถนนวันไหนแบบไหนอย่างไรเราจะเตรียมการวันนี้ก็ยังมีคนมาเม้นในเพจว่าซสีเฮตจังไดแหละรถติดตอนนี้เริ่มติดมหาสาลแล้วเหมือนกันนะฮะผมจะเดินทางออกผมต้องผ่านทุกวันที่แยกวนารมเนี่ยจะต้องวางแผนการเดินทางจะต้องเผื่อเวลาแล้วนะเหมือนกรุงเทพเลยนะแล้วเราจะต้องทนอย่างนี้ไปอีก3ปีนะครับ <c oughs> ทนอย่างนี้ไปอีก3ปีคุณมังกรลาบอกว่าผมอุทัยครับฟังไม่ทันฟังไม่ทันขอบคุณพี่อุทยัย เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้คือวันนี้ผมเล่าเรื่องของเซฟวันเฉลิมนะจริงๆวันนี้ผมต้องการมาทดลองไลฟ์อะนะฮะจริงๆผมจะเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอดีโปรแกร,รมใช้ไม่ได้นะ,ะพี่อุไทยแล้วก็ผมก็เล่าเรื่องของโรงหนังที่เปิดใหม่เขามีมาตรการอะไรยังไงเขาห่วงกังวลไหมนะครับแล้วก็คุยสเพเหะะกับผู้ชมนะฮะมีคนทักทายมาว่าฟังตั้งแต่สมัยวิทยุเพิ่งเห็นตัวจริงอย่างนี้ก็มีนะครับพี่อุไทยขอบคุณมากครับจากเครือข่ายองคอ์งกรงดเล่านะครับ นี่เรียกว่าเพื่อนๆพ่นี่พี่น้องๆนะครับได้มาทักทายแล้วก็ได้มาให้กําลังใจกันนะครับคุณอุ้ยนะครับพี่นิกรนะฮะคุณแฟนรายการเก่าใช้ชื่อภาษาจีนผมอ่านไม่ได้นะครับคุณม่อนอยู่จากพิจิตก็ยังทักทายมาพี่จเจริญรักจากขอนแก่นทักทายมาโลกเราไร้พรมแดนจริงๆคุณชนะนันทักทายมาคุณน้องใหม่สุภชัยทักทายมาคุณอัคคพรนะครับปตุกนะฮะจากหงฟ้าพัตคารน,นี่ พักกาเรื่องชื่อตอนนี้ก็อาจจะประสบภัยโควิดเหมือนกันนะครับเอาล้วครับฟังไม่ทันเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ครั้งนี้มีประเด็นอะไรอยากให้เราไปพูดคุยอุบลไลฟ์ยังคงรับใช้พ่อแม่พี่น้องอยู่หรือใครอยากจะสนับสนุนรายการก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาหลังใหม่ได้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยว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 เฮงเฮยเฮง เฮงมาส่งท้ายแล้วกันมาไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังครับขอบคุณเฮงนะครับขอบคุณเฮงเอาละจบรายการแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ